เจ้าเส็ดตายแล้วยี่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  What's up everyone Welcome to DJ Ten s u m i t Channel Here สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys EP นี้ก็คือเจ้าเส็ดนะครับผมจาก Hero Cross นะครับ Limited Edition นะงาน Thailand Comic Con นะครับปี2022นะครับตามหน้าปกเลยนะ ตอนแรกก็เฉยๆพอเขาบอกว่ามัน l i m i t ต็ดสั่งได้เฉพาะที่ในงานเท่านั้นหลังจากงานนี้ไม่มีการสั่งได้อีกก็เลยตัดสินใจสั่งทันทีเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเหมือนของที่ระลึกงาน Thailand Comic Con ด้วยแล้วก็สองก็คือมันเป็น X กับ Carnival นั่นเองนะราคาตอนนั้นพรีก็คือ13,800บาทนะตอนนั้นงานอยู่ประมาณสิ้นเดือนตุลา2022มาถึงตอนนี้ประมาณเกือบปลายเดือนมีนา2023แล้วก็รอมาเกือบ5เดือน เลยกับเจ้าซิตตัวนี้นะครับผมนี่เลยครับผมกล่องเบลลมเลยนะครับล้นจอแน่นอนเดี๋ยววางแนวนี้ให้ดูจะได้เห็นว่ามันใหญ่ขนาดไหนกับเจ้ากล่องนี้ฮเต็มจอไปเลยอยอ๊ตั้งก่อนนะครับผม เดี๋ยวค่อยให้ดูรายละเอียดกันนะกล่องมาก็สวยเลยนะ Hero Cross นะครับเป็นชิ้นแรกของผมเลยที่ 10KF นะแอบเล็งแอบส่องมานานแล้วกับ Hero Cross นะถ้าใครได้ติดตาม ToyTube นะแอบไปดูไปส่องแล้วก็พูดว่าอยากได้หลายทีแล้วเพราะมันน่ารักไอตัวไซส์ปกติธรรมดาน่ยแล้วก็มีหลายคาแรคเตอร์เลยนะปกติตามช็อปเนี่ยจะอยู่ประมาณ800บาทสำหรับไซส์นั้นนะถ้าเกิดตามงานออกบูธอีเวนต์จะเหลืออยู่600อะไรประมาณนี้ย ใครจัดราคาตัวใหญ่ๆไม่ไหวมันก็มีนะเจ้าซิดแอนดี้อะไรพวกนี้ตัวเล็กๆคาแรคเตอร์แปลกๆก็น่าเอามาเก็บเล่นเหมือนกันนะครับส่วนเจ้าซิดเนี่ยฮีโร่ครอสจริงๆแล้วก็ออกมาแล้วหลายรุ่นนะครับทั้งมีขนาด60เซน30เซนไซ์เป็นโมเดลเล็กอะไรแบบนี้ราคาตัวปกติแพงกว่านี้อีกนะแต่มันจะมาพร้อมกับเจ้าสกัดเจ้าหมาคู่หูของเจ้าซิดนะเห็นขายกันอยู่15้า กว่ากว่าอะไรประมาณนี้ถ้าเล็กลงมาจะอยู่ประมาณ4,000กว่าบาท5,000ไซส์ครึ่งหนึง30เซนแอนดี้ <Andy S 1> ก็มีนะเออน่ารักเหมือนกันพอจัดตัวนี้แล้วกลัวแอบอยากได้แอนดี้อีกตัวนึงนะปะเดี๋ยวไปดูกันนะดูรายละเอียดกล่อง Unboxing ให้ดูนะครับว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนมันมีอะไรมาบ้างในกล่องนี้กับเจ้าซิสคาร์นิวัล X Hero Cross มาดูที่กล่องก่อนเลยครับกล่องก็เป็นรูปของห้องนอนของเจ้าซิตนะแล้วก็ถือเจ้าน้องตุ๊กตาตัวนี้นะครับหันหลังอยู่ไม่โชว์อะไรด้วยนะอาร์ตแบบติดมากนะแล้วก็มีเนี่ยยืนอยู่บนลังมีโลโก้เจ้าหัวกะโหลกเสื้อเจ้าซิตนะครับแล้วก็นี่เลย Hero Cross Bundle Land ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบั n d ดล l a n นนี่คือค่ายอะไรที่เขาคอลับกันแต่ไม่มีโลโก้ของ Carnival อยู่ที่กล่องนะครับ Hero Cross ก็คือค่ายของเล่นของประเทศฮ่องกงนั่นเองนะครับแต่ได้ลิขสิทธิ์จากดิส n e y มาผลิตของเล่นให้เราด้านข้างก็จะเป็นรูปต่อเนื่องในห้องเลยนะมุมกล่องเห็นไหมอย่างนี้อ่ะเป็นโปสเตอร์ลงมาเป็นชั้นวางของนะครับในห้องลกๆนะตามสไตล์เด็กผู้ชายแล้วก็วนมาถึงข้างหลังเลยเอ,อ เป็นภาพเดียวกันแล้วก็แรปมาทั้งกล่องแบบนี้ดักดาร์กหน่อยนะสี่ด้านเลยภาพต่อเนื่องอันนี้จะวิ่งจากฝั่งนี้ไปก่อนแล้วก็นี่เลยอยู่มุมนี้ถ้าเกิดวางนะครับมีเก้าอี้นะน่าจะมีรูปของเล่นเจซิตมาครบๆมันก็น่าจะเท่ดีเหมือนกันนะอ่ะแล้วก็ด้านบนครับเป็นโลโก้หัวกะโหลกโจซิดอยู่ตรงนี้ ข้างใต้กล่องก็ไม่มีอะไรครับมีแค่สติกเกอร์ไลเซนส์นะครับ Hero Cross กับ Disney นะก็นี่เลยแบรนด์ Hero Cross Product 60เซนซิตฟิลิปสแล้วก็มีวงเล็บนี่ตรงนี้ว่าเป็น Carnival Version นั่นเองนะครับวัสดุมี PVC มี ABS มี Metal มีเหล็กด้วยเหรอ Fabric Glass Wood PMMA เอ้ยใช้เยอะมากนะ Applicable a g g e 5 5ปีขึ้นไป5อ่ะปะแกะดูกันเลยครับ แกะออกมาสไลด์ออกมาดูก่อนอ,อารมณ์ไซก็ประมาณกล่องแบบริก <c> พ <oughs> ันเปอร์เซนต์เล็กกว่านิดนึงอื้อนี่เลยมีฟอรมมาอย่างนี้อื้อปเปิดขึ้นมาเจอเจ้าซิตเลยนะครับเอ yeah. น้องซิตอยู่ นอนอยู่ในโฟมแบบนี้อ่ะออกมาเลยเจ้าเซตโลกยืนรอแป๊บหนึ่งแล้วก็นี่เลยอ็อกเซอรีชุดนี้ไม่ได้มีเจ้าสกัดนะเจ้าหมามาให้แต่ไฮไลท์ที่เป็นคาร์นิวัลก็คือเจ้าเนี่ยแหละอ็อกเซอรีทั้งหมดนะมีเสื้อนะใส่มาเป็นคาร์นิวัลแล้วแล้วก็มีเสื้อที่เป็น หัวกะโลกหนึ่งตัวอันนี้ไม่มีอะไรแม่ช่องเหลือไม่ใส่อะไรเพิ่มมาหน่อย <c oughs> อมีกระเป๋าเป้หนึ่งใบมีแว่นขยายขยายจริงปะเนี่ยแว่นขยายจริงปะเนี่ยยังดูไม่ค่อยรู้เรื่องแว่นขยายอะแล้วก็มีหูฟังหนึ่งอันอ่า เป็นอารมณ์เด็กสตรีทนะวัยรุ่นแล้วก็นี่เลยไฮไลท์ที่เห็นแล้วแบบชอบมากก็คือสเก็ตบอร์ดจิ๋วคาร์นิวอีกหนึ่งอันนะครับเท่มากชอบซื้อเพราะว่าสเก็ตบอร์ดด้วยเลยเพราะว่าผมเป็นเด็กสเก็ตบอร์ดตั้งแต่เด็กนะก็ใช่เลยอ่ะนี่เลยอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับหนึ่งคาร์นิว 4, ัลหนึ่งห้า 6ชิ้นหลักๆมาดูที่เจ้าซิตก่อนเลยครับตัวหลักของแพ็กเกจนี้นะครับนี่ก็คืองานสตล์ฮีโร่ครอสแหละนะเป็น PVC นะครับนะแข็งๆนะครับอารมณ์แบบไวนิลเออ p v วเนี่ยนะแล้วก็ลงสีแบบง่ายๆอะ่ะคมๆไม่ได้มีเล่นเงาเล่นแบบว่าไอฟองเอเฟกอะไรนะสีผิวก็สีเนื้อโอเคอยู่นะหูเหอมา ผมเผมง่ายๆแบบสตาร์ฮีโร่ครอสน่ารักแต่รายละเอียดที่เจ๋งของเจ้าซิดเลยก็คือเจ้าฟันเหล็กนี่แหละนะครับนี่เลยนะเหล็กโครเมียมมาเลยดัดฟันนี่คือไฮไลท์ของเจ้าซิดแล้วก็หัวนะหมุนได้นะครับเอียงเงยหน้ากลมไม่ได้ได้แต่หมุนซ้ายหมุนขวานะครับอ่ะแล้วก็นี่เลยเสื้อคาร์นิวอลนะครับเสื้อยือดเดี๋ยวดูซิข้างหลัง ทำป้ายมาเปล่ามีป้ายไหมไม่มีไม่มีมมเรียบๆแต่รายละเอียดเสื้อยืดก็เป็นแบบเสื้อยืดจริงๆนะแต่คงตะเข็บเย็บมาเนื้อผ้าผ้าดีด้วยเออน่าจะเป็นผ้าตัวเดียวกับที่ทําขายของคาร์นิวเลเลยนี่แหละนะครับอ่ะด้านหลังก็ไม่ได้มีลายอะไรเป็นเสื้อยืดสีดําเรียบๆนะครับแง่งๆดูสิใส่ยี่ห้ออะไรเนี่ยอ่ะ อยมีรูเข็มขัดด้วยนะนี่ใส่เข็มขัดได้นะนะครับเป็นยีนผ้ายืดอ่ะนะไม่ได้มีซิปนะครับมีกระเป๋าไหมไม่มีนะช่องกระเป๋าไม่ได้มีนะเย็บมากระเป๋าหลังละ่ะอ่ะมีกระเป๋าหลังอ่ะมีรูใส่ของได้เสียบของได้นี่เห็นนะเหมือน,นเกงจริงๆนะครับเย็บมาจเจ๋วเลยใส่เกงไหนปะเนี่ย ไม่ใช่เกงในนะทำสีเป็นสีขาวมาเสื้อผ้าคือถอดได้นะครับนะเปลี่ยนเล่นได้นะครับเพราะว่ามันมีเสื้อของเจ้าซิตอีกตัวหนึ่งนะผ้าก็เป็นแบบยีนผ้านะเย็บมาสวยดีสวยดีแล้วก็มีพับขอบนะแล้วก็รองเท้าของเจ้าซิตอันนี้ก็สวยไม่ได้เป็นผ้าใบนะเป็นพลาสติก PVC นะครับ ABS อารมณ์ประมาณนั้นนะอืม ทรงมันก็คือน่าจะเป็น Converse มะถ้าเกิดจริงๆแล้วของเจ้าซิดใส่แต่อันนี้น่าจะไม่ได้ลิขสิทธิ์ Con v e r s e มา<น>ก็ทำโลโก้ c o n v e r s e ไม่ได้เป็น High Top All Right นะครับทั้งสองข้างเหมือนการเขียนว่า i i h t t p p l l r r i h t อ่าแล้วใต้เท้าล่ะอยากดูก็รองเทา้ามีลายด้วยนี่เลยดีเทลแต่เป็น Hero Cross Disney Pixar เจง๋งใต้เทา้ามีรอยรองเทา้าไม่ได้เป็นเรียบ อ่ะอันนี้หลอ่อหลอนะครับรายละเอียดจุดขยับนะเดี๋ยวมาดูกันขากระแขนขยับได้นิดหน่อยนะครับฟูหล่อหลอหลอ,ลอถือว่ารายละเอียดดีงานดีนะชอบใต้รองเท้ามากคราวนี้มาดูจุดขยับแขนหมุนได้360หมุนได้360แต่กลางไม่ได้นะจ๊ะได้แค่นี้ข้อมงข้อมือนิน้วเน้นไม่มีจุดขยับนะหัวบิดซ้ายบิดขวาให้ดูอีกทีหนึ่ง ได้แค่นี้ไม่ได้360นะครับได้เท่านี้เองขาอึบอึบอึบเดินไม่ได้นะจ๊ะแต่ขาบบบิดได้แค่นี้บิดเท้าได้อย่างนี้อ่ะก็แบบอารมณ์แบบยืนแบบกวนๆอ่ะโพสอะไรประมาณนี้แอแอ,อ่ะนี่แค่นี้เองนะครับนะน้องก็อย่างที่เห็นก็คือ60ซนติเมตรคราวนี้เดี๋ยวอยากรู้เลยก็คือถอดเสื้อน้องก่อน เปลี่ยนชุดจ้ซิดูสิคองหัวมันโตนะเสียวคอมันยืดเหมือนกันนะไม่น่าจะถอดเข้าถอดออกบ่อยแหละอ่ะทำให้ดูทีหนึ่งนี่แหละอ่ะเสอยืดก็คือเสอยืดอ,อ๊บมีหัวนมไหมไม่มีหัวนมจา้าเจซิมีสะดือไหมไม่มีอ่ะนี่ไงชอบแกล้งของเล่นใช่ไหมเจ้าอ่ะอมนี่โดนฆ่าแกล้งบ้างแล้ว ซื้อมาแกล้งโดยเฉพาะเลยล้างแค้นให้ของเล่นไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่าหัวมันโตมากคอเนี่ยลองยืดเสื้อตัวเนี้ยไม่น่าจะยืดได้นะไม่น่าจะเปลี่ยนได้นะเนี่ยตึงแล้วอะ่ะแล้วหัวมันโตมากมีแควาขาดแน่ๆน,นะครับลองถกกางเกงให้ดูซิจนเแกล้งมันดึนๆเฮ้ยใส่เป็นเหมือนบีฟ นะบ็อกเซอร์สีขาวก็โอเคเออน่ารักอยู่ไม่ได้ให้น้องแบบว่ากระจุงหลงมาเลยนีออ่คราวนี้มาดูอุปกรณ์อย่างอื่นกันครับอ,อ่ะมาดูกระเป๋านะกระเป๋าเป็นเป้สะพายข้างเดียวแบบคาดบ่านะแล้วก็เป็นดาว3จุดกระเป๋ามันเหมือนของโจซิตมันมีแบบนี้เลยเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้เออนะแล้วก็ซิปรูดได้จริงมีช่องใส่ของจริงๆ ิดนี่เลยอ่ะมีกระดาษยัดเข้ามาข้างในโอเคแล้วครับแล้วเราก็จะสะพายกระเป๋าให้มันดูสิสร็นี่คาดแบบนี้อ่าโอเคเฮมันก็จะบังโลโก้แคนิวอลสินิดหนึ่งอ่ะอืมแต่มันก็จะมีกระเป๋าอย่างนี้เท่ๆ จจอ่ะกลางออกมาก็โอเคอยู่นะครับเสื้อใส่ไม่ได้ก็นี่ไงเอาเสื้อใส่ไว้ในกระเป๋าพับไว้ในเป้ก็ได้เออโอเคจบไปปุ๊บมือขวาอารมณ์มันจะถือถือนี่เลยว่นขยายใช่ไหมใช่ไหมจเ็อืมไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะเอ,อ สกิดสกิดอาจจะหลุดได้อืมอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนแว่นสรุปแล้วมันไม่ได้เป็นแว่นขยายนะเลนเป็นแบบเลนแปลกๆอะ่ะเหมือนเป็นแว่นส่องสะท้อนเลยเห็นเงาเห็นอะไรด้วยอาจจะด้วยไฟด้วยอะไรแต่มันไม่ได้ขยายอ,ะอ่ะอืมนะครับก็ของเล่นอืมหูฟังนะเขาทํามาเป็นทรงแบบเปิดแบบนี้แหละเพื่อให้มันใส่เข้าไปที่หูของจอเซนได้ก็แบบง่ายๆแค่นี้เองสเก็ตบอร์ดครับผมอ่ะเป็นพลาสติกไม่ได้เป็นไม้นะ ล้อหมุนได้นะครับโชกโยกไม่ได้นะอืมนะก็เป็นของเล่นไปคาริวัลถือนี่เลยเด็กสเก็ตถือฝั่งนี้ว่าถือฝั่งไหนได้อ่ะประมาณนี้อืมก็จะได้ประมาณนี้อ่าอารมณ์เป็นเด็กสเก็ตกับเสื้ออ่ะเล่นได้อีกแบบหนึ่งก็คือนี่เลยให้เจ้าซิตจีนอยู่บนสเก็ตบอร์ด แฝนี่เลยฟื้ไปไถสเก็ตด,ดูสิหาเรื่องหาเรื่อง <laughs> เออก็อย่างนี้ก็ได้ก็เท่ดีเหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็รีวิวให้ดูเรียบร้อยแล้วนะอย่างที่บอกมันลิมิเต็ดนะครับผมตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วมือหนึ่งนะเพราะว่าจะต้องสั่งเฉพาะในงานเท่านั้นแล้วก็สั่งไม่ได้แล้วก็ต้องรอ พ่อค้ารีเซลสำหรับ60คนที่มีมาอยู่ที่นี่1ตัวอีก59ตัวอยู่ที่ใครบ้างนะเห็นมีพ่อค้ามีโพสต์ในกลุ่มแล้วแหละตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปแล้วจากพรีออเดอร์หมื่นตอนนี้รอกันมา5เดือนนะขายกันอยู่ตอนนี้ล่าสุดเห็น2 9 0หมนานะครับมีตัวหนึ่งโพสต์อยู่ในกลุ่มนะมีพ่อค้าขายอยู่ใครอยากได้ก็ลองดูนะเจะได้อ่ะ อยากได้สกัดอีกสักตัวหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันมันไม่มีสกัดขายแยกมั้นมาเป็นคู่กับเจ้าเซตเซตพวกนั้นเดี๋ยวต้องแอบไปถามร้านทอยโทเปียดูซิว่ามีสกัดแยกขายไหมครับเอาสกัดมาวางอีกสักตัวหนึ่งก็น่าจะหล่ออยู่เหมือนกันนะครับ นะคราวนี้พอได้เจ้าซิ์มาแอบอยากได้ของเล่นเจ้าซิดแล้วนั่นเป็นอีกหนึ่งนะชุดคอลเลกชันที่เป็นของเล่นของ Toy Story แล้วหายากแล้วโคตรแพงเลยนะมันจะมี Hero c o อร s ก็ทำมี Beast Kingdom ก็ทำออกมานะเกือบครบทุกตัวเหมือนกันแล้วก็จะมีถ้าเกิดจะเหมือนๆไปๆก็คือต i n k w a y Toys แหละแต่เหมือนจะไม่ใช่แบบ หนึ่งต่อหนึ่งสักเท่าไหร่แต่งานเก่างานแรงหายากมากนะของเล่นเจ้าซิตนี่ใครที่ชอบนี่ตามเก็บยากเหมือนกันนะครับและพิเศษสําหรับคนที่ดูมาถึงท้ายคลิปนี้นะครับมี t ทฤษฎีนะทฤษฎีที่เขาคุยกันว่าเจ้าซิตใน Toy Story p เนี่ยพิกซ่าเนี่ยตายไปแล้วนะพิกซ่าเนี่ยไทม์ไลน์แต่ละเรื่องมันจะมีอะไรที่มันลิงก์กันอยู่นะยีกว่าเรื่องตอนนี้นะครับนะเจ้าซิตเนี่ย Toy Story ภาคหกับแอนดี้ที่ออกมาตอนนั้นปี1995 เขาบอกว่าแอนดี้เนี่ยอายุ6ขวบห่างกับเจ้าซิดห้าปีเจ้าซิดจะเป็นเด็กโตกว่าตอนนั้นเจ้าซิดก็คืออายุ11ปีนะครับ Toy Story ภาคแรกเสร็จแล้วซิดเนี่ยโผล่ออกมาอีกทีหนึ่งตอน Toy Story ภาค3เขาก็บอกว่าแอนดี้เนี่ยตอนนั้นอนะ่ะภาค3เนี่ยอายุอ่ะ17บขวบละ แล้วก็เจ้าซิดเนี่ยน่าจะอายุประมาณ22นะห่างกัน5ปีปย่างที่บอกภาค3ที่โผล่มาก็คือเจ้าซิดเป็นพนักงานเก็บขยะมากับรถเก็บขยะเห็นะคือตอนแรกก็งงเหมือนกันแต่ดูที่เสื้อเออเสื้อยืดเป็นตัวเดิมเลยลาย,ลาย,ลายหัวกระโหลกก็คือเนี่ยแหละเจ้าซิดตอนโตนะครับแล้วก็โผล่มาอีกทีหนึ่งก็คือตอนโคโค่ตอนแรกก็งงเหมือนกันนะพอพวกฝรั่งเอามาทําให้ดูอะเราก็แบบเฮ้ยจริงวะนะฉากที่เป็นไปในเป็นเหมือนแบบว่าอยู่ในโลก ความตายแล้วอ่ะแล้วก็ออกมาเล่นเป็นทาเลเก์นเอ,อ่อโชว์ทาเลเก์ความสามารถเล่นดนตรีผมสีดํายาวขึ้นแล้วก็เสื้อเป็นหัวกะโหลกตัวเดิมหน้าเป็นกะโหลกคือตายไปแล้วนะแล้วเขาก็ลองคํานวณคิดกันดูว่าตอนนั้น Toy Story ภาค3คือปี2 0 1 0ัสิทเจซิสมันอายุ22 โคโคออกมาปี2017นะครับถ้าเกิดตามไทม์ไลน์หนังเลยก็คือมันน่าจ,จะอายุประมาณ29อะไรเงี้ยไม่ถึง30 20ไปปลายแต่ไม่รู้ว่าตายไปตอนไหนไงช่วงนั้นนะครับนะก็จบแคลครับเจซิตตายแล้ว <laughs> ตอนนี้ได้เจซิตมาแล้วตัวร้ายภาค1มีลัสเซอร์ตัวร้ายภาค3 ขาดตัวยากสุดสติงกี้พีทภาค2นี่อย่าต้องไปสั่งทำแน่แล้วก็ภาค4น้องแกบบี้แกบบี้นะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้นะต้องเก็บให้ครบเหมือนกันแหละนะมีพระเอกทุกตัวแล้วก็ต้องมีตัวร้ายให้ครบทุกภาคนะครับใครอยากเก็บของสะสม t อย Story นะสนุกสนานกันไปแล้วก็อย่าลืม t อย Story ภาค5นะปีไหนไม่รู้ก็รอติดตามชมกันไปละกันนะครับระหว่างรอก็ดูรีวิวของเล่นช่องนี้กันไปก่อนและเพลินๆพนะและเจอกันครับทุกคนไปละ Peace.